้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net สดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ปูซื้อทุกอย่างให้ซินเหรอฉันพูดไม่ได้ยินหรือไงใช่ครับหรือว่าภูกำลังจะใจอ่อนกับซินผมว่าคุณภูน่าจะแค่รู้สึกผิดนะครับแล้วก็สงสารก็เนี่ยแหละความสงสารน่ะอาจจะทำให้ภูเปลี่ยนใจเรื่องที่ดินก็ได้เดี๋ยวนะภูโอนที่ดินมาเป็นชื่อตัวเองหรือยังยังครับสัญญาที่เด็กคนนั้นเซ็นมันอยู่ไหนน่าจะอยู่ในห้องคุณภูครับรหัสล่ะเอ้าแล้วผมจะรู้ได้ไงครับลองวันเกิดคุณภูดูไหมครับโอเคคุณพ่อฟ้าจำวันเกิดคุณภูไม่ได้หรอครับสมองฉันอะเอาไว้บริหารไม่ใช่ไว้จำแต่นี่วันเกิดลูกนะครับแต่ผมจำได้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับ18ตุลาเฮ้ยเปิดได้แล้วครับอ่ะมาเปิดสิเอ้าไหนบอกว่าอยู่ในตู้เซฟไงแต่วันนั้นผมเห็นจริงๆนะครับวันนั้นคุณภูใส่เอาไว้ในนี้อ่ะทำไมไม่อยู่อ่ะคุณภูต้องเอาติดตัวไปแน่ๆเลยครับคุณภูรีบเข้าไปโอนที่ดินมาเป็นชื่อตัวเองเถอะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราต้องมีประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการนี้อีกคุณพาฟ้าจะได้มั่นใจในตัวคุณภูนะครับครับเอ้าคุณภูครับ I am happy to announce that we have acquired the Lam Ta Kong property and I'd like to confirm that Mr. Johnson's supermarket and Kuntana's condo the construction will be done according to schedule so today is a very good day That's great news I'm so delighted to hear that Yes, thank you very much. ต่อจากนี้นะคะดิฉันขอมอบโปรเจกต์นี้ให้คุณภูดูแลต่อค่ะการที่จะได้ที่ดินที่ลำตะคอมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้ววันนี้ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบครับผมขอระงับโครงการพาวสกายวิลล่าแอดลัมตะคอไว้ก่อนนะครับเพราะอะไรครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเนี่ยโหนี่มันอะไรกันผมได้ที่ดินผืนนี้มาด้วยความไม่ถูกต้องและถ้าเกิดว่าผมยังดึงดันทำมันต่อไปเนี่ยผมคงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตผมขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวไปก่อนครับจะยังไงมาสักแต่ยังไงผมก็ไม่สามารถที่จะเอาที่ดินผืนนี้มาเป็นของตัวเองได้ความผิดในครั้งนี้ผมจะรับผิดชอบเองครับมันเพราะอะไรครับอะไรครับยังไงครับเนี่ยเอาความเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นนะคะน่าจะมีการเข้าใจผิดกันค่ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะ
ครูมาคุยกับแม่หน่อยพ่อเลยครับแม่ผมทำได้ดีสุดแค่นี้แหละเอาเถอะครูแม่หยุดเถอะครูครูคุณพ่อฟ้าครับหยุดเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับครับใจเย็นก่อนครับอธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้มันเสียหายนะครับใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะมันน่าจะเข้าใจอะไรกันผิดค่ะเดี๋ยวดิฉันขอเวลาคุยกับครูแป๊บนึง Mr. Johnson there's a big misunderstanding just give me a moment please ต้องมีคำอธิบายนะครับนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนครับ Hello I'm worried about our project ถ้าวันนี้เราโอนที่มาเป็นของบริษัททันนะเราน่าจะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาได้เดี๋ยวนะครับคุณฟ้าทำไมคือเอกสารมอบอำนาจนะครับมันทำไมคือลายเซ็นมันไม่เหมือนกันแบบนี้มันจะใช้มอบอำนาจได้เหรอครับนั่นสิตอนนี้นี่นะโครงการ Proud Sky Villa เนี่ยมันก็ถูกพับไปเรียบร้อยแล้วอยากจะเห็นหน้ายาย Proud ฟ้าจังเลยตอนที่มันรู้ความจริงเนี่ยมันคงหน้าแตกล้มลงไปกองกับพื้นเลยโอ้ยแต่ละสินแกนี่ฉลาดมากเลยนะคิดได้ยังไงเนี่ยถึงได้เซ็นมอบอำนาจด้วยลายเซ็นปลอมโคตรแสบเลยอะก็ตั้งแต่รู้ว่าคุณภูหลอกอ่ะหนูก็ทำแบบนี้แหละจะยอมให้เขาเอาที่ดินไปง่ายๆคงไม่ได้หรอกตอนนี้เนี่ยนะทุกคนเนี่ยคงรุมสาบยายพราวฟ้าเพราะมูลค่าที่เสียหายเนี่ยมันเป็นพันล้านเลยโอ้ตายละฉลาดด้วยชั่วร้ายด้วยได้ใครมาฉลาดอ่ะได้พ่อแต่ชั่วได้หนูเป็นของหนูเองก็ยังชั่วแต่สวยได้แน่ เออสินนี่แกได้คุยกับคุณภูมั้งนะนี่เขาลาออกจากบริษัทมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเขาจะลำบากไหมวะได้คุยปะเออไม่รู้อ่ะนะไม่ได้คุยกันเลยดูละคร My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอนซินเดอเรลล่าได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือว่าเช้งนะครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลย